พอเรารู้ทั้งระบบแล้วโอ้ต้องใช้คำพระเจ้าละเพราะว่าคำไทยปุ๊บเนี่ยมันกว้างแล้วมันจับมันต้องมีตัวรองรับอะถ้าบอกว่าผู้รู้เฉยๆเรารู้อะไรถ้ารู้นามรูปหรือที่ตั้งวิญญาณสี่คุณก็คือวิญญาณนะสี่ธาตุตรงเนี้ยแต่ถ้ารู้ขันห้าคุณคือนู่นอสังกตาธาตุคุณคือสัตตานังแล้วคนเนี้ยคือรู้ทุกเรื่องเพราะไอ้สังคตะเนี่ยมันเป็นธาตุตามธรรมชาติไม่รู้เรื่องอะไรไม่รู้เรื่องอะไรเลยเหมือนดินไม่รู้เรื่องอะไรตัววิญญาณกิริยาที่รู้แจ้งก็ไม่รู้เรื่องอะไรเป็นแค่รู้มาแล้วก็ดับรู้มาแล้วก็ดับตัวสัตตานังเองอ่ะมันไม่ทุกข์เพราะว่ามันไม่เกิดไม่ดับไงแต่มันก็ทุกข์เพราะมันมีความยึดเมื่อมันยึดปุ๊บมันก็เลยทุกข์ใช่แต่จริงๆตัวมันน่ะก็ไม่ได้ทุกข์แต่ทุกข์เพราะความยึดก็ถ้ากะสรุปแล้วมันก็มีทุกข์เพราะว่ามันมีอวิชชาเมื่อมันยังมีอวิชชามันก็เลยทั้งที่มันน่ะไม่ได้ทุกข์แต่มันก็รู้สึกว่ามันทุกข์เพราะมันยึดในสิ่งที่แตกสลายพอของแตกสลายมันแตกสลายด้วยความที่มันยึดมันก็เลยอะไรมันจะคล้ายๆเหมือนหาทุกข์มาทับถมตนตัวเองก็ไม่ได้ทุกข์เป็นอสังคตะอยู่แล้วดันมาพอใจในสังคตะก็เลยเหมือนหาทุกข์มาทับถมตนเลยอย่างเงี้ยแล้วพอไปยึดก็คลายไม่ได้อีกไม่ได้เพราะไม่รู้อุบายเครื่องออกไปพ้นอย่างเงี้ยใช่ไหมคนจะรู้อุบายเครื่องออกไปพ้นก็นานๆเกิดขึ้นทีระหว่างนั้นก็ไปรอในนรกนี่ปัญหาใช่ทุกอย่างมันอนัตตาหมดเนี่ยไม่ก็อาจจะไม่ได้ว่าเชื่อถือไม่ได้แต่เชื่อถือในความเป็นตัวตนไม่ได้ถ้าอย่างเงี้ยได้ชี้ในความเป็นตัวตนของวาจาเนี่ยไม่มีหาวาจาไม่ได้วาจาก็มีขึ้นตั้งอยู่หายไปเนี่ยอันเนี้ยอนัตตาเหมือนกันรูปก็มีขึ้นตั้งอยู่หายไปนะเนี่ยต้องมองมุมนี้ว่ามีขึ้นแล้วหายมีขึ้นแล้วหายอย่างเงี้ยไม่ได้มีอยู่จริงไม่ได้มีถาวรเที่ยงแท้ถาวรใช่แต่มันต้องเข้าใจไงเพราะว่าตัวสัญญาเราก็ต้องปล่อยไงวาจาก็ต้องปล่อยหมดน่ะต้องปล่อยตั้งแต่วาจาปล่อยตั้งแต่มาปล่อยมาถึงสัญญาปล่อยมาถึงวิญญาณที่เข้าไปรู้สัญญาอย่างเงี้ยต้องปล่อยทุกระดับเลยเพราะทุกอย่างมีตัวตนชั่วคราวหมดดังนั้นวาจาในฝั่งดีก็เป็นอัสสาทะวาจาในฝั่งไม่ดีก็เป็นอาทีนวะใช่ก็ต้องรู้นิสรณะของวาจาใช่รู้ทั้งหมดว่ามันทุกอย่างเกิดดับเป็นอนัตตาแล้วก็รู้เหตุเกิดของวาจาว่าเป็นผลมาจากสัญญาแล้วก็ต้องรู้ว่าสัญญาเกิดดับยึดไม่ได้มีตัวตนชั่วคราวอย่างเงี้ยแล้วสัญญาก็ถูกรู้โดยวิญญาณก็ต้องรู้ว่าวิญญาณก็เป็นของชั่วคราวไร้ตัวตนอีกใช่ไหมมีการเกิดขึ้นมีการดับไปเป็นธรรมดาเหตุรู้จักวิญญาณรู้จักเหตุเกิดรู้จักความดับรู้จักวิธีดับนิสรณะก็ต้องรู้จักสี่อย่างตรงนี้อีกมันหลายชั้นนะมันหลายชั้นก็เลยหลุดออกมายากแล้วก็เรื่องของความมีเนี่ยที่คำภาษาไทยที่มันจะสอนกันว่าฟังไม่เกิดมันก็มีฟังเกิดเนี่ยมันก็มีความมีอย่างเงี้ยภาษาไทยใช้แต่คำว่ามีแต่บาลีจะใช้อัตถิเราต้องจำตรงนี้ว่าอัตถิคือมีสังคตะอัตถิมีอยู่อสังคตะอัตถิมีอยู่ทีนี้ในสังคตะเนี่ยถูกแบ่งเป็น2สุดตรงของความเห็นคือความมีกับความไม่มีนะภาษาไทยมันก็จะซ้ำเห็นไหมก็ต้องใช้บาลีว่าความมีตรงนี้คืออัตถิตาเพิ่มคำว่าตามานะอัตถิมีใช่ไหมอัตถิตาคือมีเที่ยงแท้ถาวรนี่คือสุดโต่งแล้วก็เวียงสุดโต่งอีกข้างคือนัตถิตาเนี่ยคือตัวตนเนี่ยไม่มีพุทธเจ้าบอกท่านแสดงธรรมสายกลางไม่เข้าไปหาส่วนสุดทั้งสองนะคือแสดงดังนี้ว่าเพราะมีอวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารทั้งหลายไล่เหตุเกิดของสังคตะและไล่เหตุดับของสังคตะนี่เนี่ยอันเนี้ยมัชฌิมาปฏิปทาแต่นั้นความมีตรงเนี้ยก็เรียกว่าอัตถิตากับนัตถิตาระวังมันจะไปซ้ำซ้อนกับอัตถิเฉยๆงั้นเดี๋ยวจะไปทุ่มเถียงกันเรื่องความมีไหมอย่างเงี้ยนั้นพอพูดถึงความลึกระดับเนี้ยต้องใช้บาลีละ
ต้องใช้ภาษาพระพุทธเจ้าภาษาปุถุชนมันมีมากไม่พอมาเพราะว่ามีอวิชชาความไม่รู้เพราะเราไม่เคยรู้วิชาก็เลยต้องมาเรียนรู้วิชากว่าจะเรียนรู้ก็อยู่กันมานานสังสารวัฏนี่แหละเนี่ยปัญหาแต่ถามว่าเบื้องต้นเบื้องปลายเริ่มมาจากไหนพุทธเจ้าบอกหาไม่เจอท่านบอกว่าที่สุดคือปุพเพและโกฏติคือเบื้องต้นและที่สุดเบื้องต้นก็คือปุพเพที่สุดก็คือโกฏติของอวิชชาย่อมไม่ปรากฏแต่อวิชชาเนี่ยมีมาในภายหลังแล้วก็อาหารที่หล่อเลี้ยงอวิชชาก็คือนิวรณ์5นะตราบใดที่เรายังละนิวรณ์5ไม่ได้หรืออกุศลไม่ได้เนี่ยมันจะหล่อเลี้ยงให้ความไม่รู้เนี่ยมีอยู่ตลอดนี่คือสิ่งที่พุทธเจ้าบอกออกจากระบบนี้ด้วยวิธีนี้และขณะที่มีอวิชชาเนี่ยสิ่งที่พ่วงมาด้วยก็คือภวตัณหาความอยากในการพุ่งเข้ามาสู่ภพมันจะมาพร้อมกันสองตัวนี้ก็หาเบื้องต้นเบื้องปลายไม่ได้ตัวภวตัณหาเนี่ยเบื้องต้นและที่สุดย่อมไม่ปรากฏก่อนแต่นี้ก็ไม่ได้มีมาในภายหลังเหมือนกันดังนั้นตัวไอ้ตัวเนี้ยมันเลยอยู่ในสถานะเดิมของมันไม่ได้เมื่ออยู่ในสถานะเดิมไม่ได้เนี่ยเพราะมันไม่รู้เมื่อไม่รู้จึงพอใจมีฉันทะพอใจราคะนันทิตนาในธาตุนี้มันก็เลยเข้ามายึดติดแรกๆ ก็อาจจะยึดติดแค่อรูปเพราะมันใกล้เคียงกันหรือแค่ยึดแค่มโนใช่ไหมเกาะมโนดวงนี้มโนดับเกาะมโนใหม่อาจจะไม่สนใจธาตุสามธาตุนั้นเลยเกาะแค่มโนไปเรื่อยๆมโนก็โน้มไปหาพบแต่ก็ไม่ได้สนใจเพราะมันหยาบแต่พอเพลินในตรงนี้ที่สุดมันก็หลุดมาจนได้มาสู่ธาตุที่เป็นอรูปลงมาเป็นรูปมาเป็นกามธาตุย้อนตีขึ้นไม่ได้ปัญหาน่าใช่เห็นแต่อาสาทะเมื่อเห็นแต่อาสาทะก็ยึดติดยึดติดก็ยึดมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นย้อนกลับไม่ได้เมื่อย้อนกลับไม่ได้ปุ๊บมันก็กุศลอกุศลกุศลอกุศลเราก็ทำทั้งกุศลและอกุศลพร้อมๆกันขณะที่ทำไปปุ๊บก็ก่อให้เกิดนิสัยและนิสัยของสัตว์ก็มีทั้งกุศลอกุศลจึงพอสั่งสมมากๆจึงเป็นกุศลมูลและอกุศลมูลนะอย่างนี้ตัวนี้ก็เป็นตัวเป็นเหตุให้ผลักดันกุศลธรรมหรืออกุศลธรรมให้เกิดต่อเนื่องไปเรื่อยๆอีกดังนั้นถ้าฝ่ายอกุศลเกิดมากขึ้นก็กลายเป็นผู้นั้นก็ต้องไปเกิดในทุกขติยาวนานเนี่ยแล้วภาพรวมของการเกิดของสัตว์เนี่ยมันก็จะเป็นอย่างนี้ว่าข้างล่างมากกว่าข้างบนนานๆได้ข้างบนทีนะและข้างบนก็จะมี2กลุ่มคือเทวดากับมนุษย์มนุษย์ก็จะยากสุดพุทธเจ้าเกิดทีได้ทีหนึ่งเทวดาอาจจะมากกว่านิดนึงมนุษย์น้อยสุด3คติข้างล่างเยอะสุดดังนั้นโดยภาพรวมสังสารวัฏจึงน่ากลัวเป็นอย่างนี้ดังนั้นพระเจ้าเห็นแล้วว่าโอ้ยมันมีนิดเดียวแต่พระองค์บอกเนี่ยเพราะเห็นในประโยชน์ของตรงเนี้ยก็เลยตัดสินใจแสดงธรรมแม้แค่ฝุ่นปลายเล็บพระองค์ก็เลยตัดสินใจแสดงธรรมและด้วยการแสดงธรรมให้กับพวกฝุ่นปลายเล็บเนี่ยแหละจึงเป็นประโยชน์แก่พวกมีอินทรีย์อื่นด้วยไอ้พวกอินทรีย์อื่นก็เลยได้แถมไงพวกเราเนี่ยลูกแถมเพราะผ่านมา 2,000 กว่าปีไงก็แสดงว่าอ่อนกว่าเขาเยอะเหมือนกันใช่ไหมเพราะไม่งั้นก็คงบรรลุกันไปยุคนั้นแล้วใช่ไหมพวกเราก็โตเตะไปไม่รู้พวกหัวหน้าชาดินป่ะใช่ไหมไม่รู้เป็นปริพาชกกลุ่มไหนใช่ไหมใช่ทำไมคนกลัวตายก็เพราะยึดในรูปไงพุทธเจ้าบอกก็เพราะยึดในรูปเป็นตนเป็นรูปพอยึดก็เลยกลัวการแปรปรวนของรูปใช่ไหม
ก็ถ้าไม่ยึดว่ารูปนี้เป็นเราก็ไม่เป็นไรแขนขาดก็ไม่เป็นไรไม่ใช่รูปเราก็ขาดก็ไม่ใช่รูปเราใช่ไหมอย่างเงี้ยคิดลำบากไงท่านี้วิธีก็คืออยู่กับลมไงไม่ต้องคิดไงไปคิดทำไมอยู่กับลมใช่ไหมลมหายใจสุดท้ายเมื่อไหร่ก็เท่านั้นใช่ไหมก็ต้องอย่างเงี้ยนี่ไงมันเป็นการตัดมิติเวลาแต่นั้นคำว่าอากาลิโกเนี่ยมันก็ได้ทั้งในเรื่องของการไม่มีมิติของเวลาแล้วเงื่อนหนึ่งก็คือใช้ได้ตลอดเวลากับเวลาไม่มีถามว่าเวลามีเพราะอะไรเวลามีเพราะเกิดปรากฏเมื่อเวลามีเพราะเกิดปรากฏเพราะอะไรเพราะมีเสื่อมให้เห็นใช่ไหมก็เหมือนไอ้ลิงช้างนกกระทาใช่ไหมมันวัดความแก่กันตรงไหนมันไม่มีนาฬิกามันก็ดูความเสื่อมของต้นไม้ไงว่าต้นไม้จากเป็นเมล็ดนะมีความเปลี่ยนแปลงยังไงเป็นต้นไม้แล้วต้นไม้นี่ค่อยๆตายลงไปนี่คือระบบการเวลาระบบการเวลาคือระบบของความเสื่อมนั่นเองจริงไหมไม่ใช่ระบบนาฬิกานะติ๊กตอก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 อย่างเงี้ยใช่ไหมถ้านาฬิกาไม่มีเลยยมไปอยู่ในป่ายมดูอะไรใช่ไหมใช่ไหมไม่รู้จะดูอะไรระบบความเสื่อมเพราะดวงอาทิตย์มันเสื่อมช้าไงดวงอาทิตย์ก็ไม่เสื่อมไม่เห็นสักทีวะใช่ไหมแต่ละกายเราก็แก่ไปแก่ไปต้นไม้ก็เหี่ยวเฉาไปนี่ไงระบบการเวลาเกิดขึ้นใช่ไหมนั่นคือระบบความเสื่อมนั่นเองแต่นั้นระบบความเสื่อมคือระบบของการเวลาจริงไหมระบบเกิดปรากฏเสื่อมปรากฏแตกสลายมันก้าวข้ามระบบนี้ไงดังนั้นเมื่อเกิดไม่ปรากฏระบบของเวลามีไหมไม่มีไงอะไรจะระบุเวลาได้ให้มีนาฬิกาในนั้นนาฬิกามีประโยชน์อะไรในเมื่อรอบข้างไม่มีการเสื่อมนาฬิกาไม่มีประโยชน์เลยถูกต้องไหมเพราะไม่อาจจะวัดอะไรได้ใช่ไหมเราไปไหนมาไหนเราก็ไปจูไปเจอไปดูอ๋อไอ้นี่คุณย่าเราแก่มากแล้วคนนี้หลานเราไปแล้วแต่งงานมีลูกไปแล้วเปลี่ยนแปลงทุกอย่างเปลี่ยนแปลงถูกต้องไหมอย่างเงี้ยการเปลี่ยนแปลงไงถ้าทุกอย่างคงที่จะไปเยี่ยมอะไรพ่อก็อยู่อย่างเดิมแม่ก็อยู่อย่างเดิมอย่างเดิมหมดเลยใช่ไหมระบบเวลามีเพราะเกิดปรากฏดังนั้นอสังขตาธาตุเกิดไม่ปรากฏระบบเวลาไม่มีดังนั้นคำว่าอากาลิโกเลยมองได้สองลักษณะไงถ้ามาใช้ในระบบเวลาคือใช้ได้ตลอดนี่มุมหนึ่งแก่มุมคือสภาวะนั้นไม่มีระบบเวลาอย่างเงี้ยไม่มีมิตินะแต่นั้นเวลามีเฉพาะระบบสังคตะอสังคตะไม่มีระบบเวลานี่ก็อย่างว่าระบบเวลาของแต่ละภพก็ไม่เหมือนกันเห็นนะระบบเวลาของกรรมภพใช้กลางวันกลางคืนเพราะมีดวงจันทร์ดวงอาทิตย์การแปรเปลี่ยนวงรอบให้เห็นแต่พอขึ้นมารูปภพไม่มีดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ระบบเวลาจะใช้อะไรใช่ไหมก็ต้องใช้การล่มสลายของกรรมภพเป็นหลักพังไปครั้งหนึ่งระบบดวงจันทร์ดวงอาทิตย์เกิดมาครั้งหนึ่งล่มสลายไปครั้งหนึ่งหนึ่งวงรอบอายุของสัตว์พวกนี้ก็เลยใช้เป็นกับอย่างเงี้ยอรูปก็เหมือนกันก็เป็นกับก็ไปดูมองไปมองกรรมภพพังยังพังหนึ่งวงรอบพอ 20,000 วงรอบก็อากาสาก็ตายนะอย่างเงี้ย 40,000 วงรอบ 60,000 วงรอบอากินก็ตายยาวเหยียดเลยขึ้นไปที่อาภัสระเนี่ยครับอาจารย์ครับจริงๆแล้วเป็นพรหมที่ชั้นที่มีฤทธิ์นะเหนือกว่าพรหมกายิกาถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยจากระบบโลกกับดวงจันทร์ที่ล่มสลายไปเนี่ยถือว่าได้โบนัสเหมือนกันนะครับเพราะไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ราชากษัตริย์หรือว่าวณิพกหรือว่าคฤหบดีเนี่ยก็ขึ้นไปอยู่ที่อภัสระแล้วก็ห่อเหินเดินอากาศได้ใช่แต่ยังเป็นปุถุชนชนะอยู่ใช่แล้วถ้ามีโสดาบันที่
สิ้นไปแล้วล่ะครับโดนฟอร์สให้ไปอยู่ที่อภัสระด้วยเพราะว่าระบบดวงจันทร์ดวงอาทิตย์เนี่ยล่มสลายอย่างนี้ถือว่าโสดาบันนั้นก็ได้โบนัสตามด้วยนะครับเพราะว่าปุถุชนเนะยังได้เลยได้ไม่งั้นก็เป็นโสดาบันที่เหาะเหินเดินอากาศได้ได้หรือโสดาบันที่ละทำสองประการได้แล้วเข้าฌาน1 2 3 4ก็ต้องขึ้นไปอาวาสนั้นในที่นั้นนะที่ตัวเองทำสมาธิได้นะก็ละกามธาตุได้อันนี้ก็เป็นโสดาบันอีกระดับหนึ่งที่ว่าในสมัยต่อมาไม่ได้อยู่ในกามภพนะครับละทำสองประการแล้วเจริญฌาน1 2 3 4ได้ก็เป็นฐานะที่เป็นไปได้ใช่เนี่ยมันมีหลายระดับหลายอินทรีย์มากอะเงื่อนไขเยอะก็ต้องออกสิอยู่ที่กายแตกทำลายถ้ากายแตกทำลายโสดาบันก็เพลินแล้วใช้กายเดิมไม่ได้โอ้จะขึ้นไม่ขึ้นก็ได้ชอบขึ้นก็ขึ้นไม่ขึ้นก็ไม่ขึ้นมันไม่ได้มีประเด็นอะไรมากมายไงอยู่ที่ความเข้าใจในธรรมขึ้นก็คือขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคนะโยมก็แล้วแต่เราไงเรานอบน้อมในใจแล้วก็จบละการที่เราประพฤติธรรมสมควรแก่ธรรมเราก็ชื่อว่านั่นแหละเป็นความรักความเคารพในพระศาสดาไม่ต้องประกาศด้วยวาจาก็ได้ใช่ไหมเอากายวาจาเนี่ยมาประพฤติทำสมบูรณ์แก่ธรรมเนี่ยชื่อว่าเคารพรักพระศาสดาแล้วกตัญญูแล้วก็ตอบแทนพระศาสดาแล้วเดี๋ยวสัก10นาทีมีอะไรจะถามเดี๋ยวก็จะเตรียมเสาค่ำกันละท่านใช้คำว่าคนที่พูดถูกมีคนเดียวโยมก็ต้องไปคิดเองว่าที่เหลือแล้วพูดถูกได้ไหม คือพุทธเจ้าก็พูดดีไงจะไปว่าใครทำไมอ่ะท่านก็พูดในมุมของท่านที่ท่านสามารถทำได้แล้วคนอื่นทำไม่ได้ไงคือท่านบอกคนที่พูดที่ถูกไม่ผิดนะมีคนเดียวคือพระองค์ที่เหลือก็ไปคิดเอาเองสิ ถูกต้องไหมใช่ป่ะถ้าไปพูดอย่างอื่นก็ไปดิสเครดิตใช่ไหมดิสเครดิตอะไรบุคคลจะไปดิสเครดิตทำอะไรใช่ไหมก็พูดแค่พระองค์เองที่เหลือคนก็คิดเองได้อยู่แล้วว่างั้นคุณก็ทำไม่ได้เพราะพระเจ้ามีคนเดียวอย่างเงี้ยพอพระเจ้าให้แสดงธรรมอันงามในเบื้องต้นงามในท่ามกลางงามในที่สุดก็คือสุคตวินโยไงถ้าพระอรหันต์เนี่ยแสดงสุคตวินโยมันจะเป็นปัญหาอะไรล่ะถูกต้องมามันก็ไม่มีอะไรจะผิดทรงจำคำตถาคตไปคำตถาคตไม่ผิดอยู่แล้วก็แสดงว่าพระสูตรมันไม่ได้ไงใช่ไหมตอบก็ต้องตอบโดยพระสูตรถ้าพระสูตรไม่มีก็คือตอบได้แค่นั้นใช่ความเป็นอรหันต์ก็ไม่ได้ผูกว่าจะต้องตอบได้ไม่ได้อะไรอย่างนี้ผู้ที่รู้อริยสัจแล้วตอบปัญหาอภิธรรมอภิวินัยไม่ได้ก็มีแล้วก็ไม่รวยลาภเห็นไหมก็มีไม่ใช่ว่าเป็นอริยะแล้วต้องรวยลาภกันหมดหรือว่าผิวพรรณงามรูปร่างดีนะเตี้ยค่อมดำค้ำก็มีพุทธเจ้าบอกเนี่ยอภิญญาเยอะเลยเพราะเป็นอรหันต์ด้วยโอ้ก็วัดไม่ได้เนี่ยยากอ่ะดูไม่ได้เหมือนกันคือคำพุทธเจ้าไม่ผิดหรอกแต่คนที่ใช้อ่ะใช้อาจจะใช้ไม่ครบใช้ไม่ถูกใช้อะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยนะใช่นั่นก็ต้องพอตัวเพื่อตัวเองอ่ะบางทีเราจะมุ่งพอตัวเพื่อผู้อื่นแต่ลืมพอตัวเพื่อตัวเองก็อดอีกใช่ไหมคิดว่าถ้าได้มาเสพครบนี่ไม่น่ายากแล้วไม่น่าพลาดรอเข้าคิวกันไปใครรอกันอยู่นะครั้งแรกมันจะไม่รู้อริยสัจอยู่แล้วใช่ไหมมันต้องมาเรียนรู้เข้ามาในระบบเพียงแต่จะเรียนรู้เองหรือเรียนรู้โดยการที่เสพครบก็ถามดีนะว่ามีสิ่งหนึ่งที่รู้อยู่แล้วตลอดไหมใช่ไหมถ้าดูแล้วเนี่ยไม่น่ามีเพราะมันต้องมาเรียนรู้จากระบบของการที่เข้ามายึดแล้วเพราะเริ่มแรกสตาร์เริ่มแรกเนี่ยต้องไม่มีใครไม่มีอะไรรู้เพียงแต่พอหลุดเข้ามาแล้วเนี่ยจะมีสัตว์บรรจำพวกเนี่ยสามารถรู้เองได้เพราะเห็นโทษและสั่งสมอย่างพระปัจเจกหรือผู้เจ้านะดังนั้นไอ้ที่เดิมรู้มาแล้วเนี่ย
ใช่ไม่น่ามีใช่ดังนั้นเขาต้องการโอ้โหมันไม่มีประมาณเลยอ่ะที่มันจะออกอินฟินิตี้เลยไม่รู้จบปึงเวลาคิดเอาเราออกเองว่าพอแล้วหนังสือสังโยชน์ปีนี้ว่าจะปกสีเงินเพราะว่าหนังสือเรายังไม่เคยมีปกสีเงินเลยไงใช่ไหมแล้วก็ตามสุตตะเพราะว่าการหลุดเข้ามาในระบบสังคตะคือความมืดความบอดมันคือสีดำและมันคือสังโยชน์สังโยชน์ก็ต้องสีดำตรงข้ามสีดำคืออสังคตะก็ต้องขาวใสผ่องบริสุทธิ์สีขาวก็ซ้ำโสดาบันใช่ไหมสีทองหนังสือทานก็เอาไปแล้วใช่ไหมมันก็เงินอสังคตาธาตุใสเหมือนสีใสอ่ะเหมือนสูงสุดของเทวดากามภพก็คือสีขาวใช่ไหมพรหมก็ยิ่งกว่านั้นใสสว่างดังนั้นในธาตุที่จะแสดงถึงสิ่งนั้นได้ได้ใกล้เคียงที่สุดก็อันเนี้ยไม่ขาวก็เงินใช่ไหมอย่างเงี้ยก็เลยคิดว่าจะเอาเป็นปกสีเงินแล้วก็ตัวหนังสือสีดำดำก็คือสังโยชน์เงินก็คืออสังคตาธาตุใช่ไหมมนุษย์มีที่มาที่ไปทุกอย่างเกิดจากเหตุใช่ไหมใช่สังคตาธาตุมันต้องใหญ่สุดอยู่แล้วสังโยชน์ก็เป็นแค่ห้วงน้ำสายบนไหล่เขาอะไรนะความหนาของหนังสือไม่ต้องเพราะว่าไม่อยากเอามาหมดไม่อยากเอามาเยอะเพราะจริงๆเรื่องสังโยชน์มันเยอะมากอะพวกเราก็จะแบกไม่ไหวเอาเฉพาะที่ว่าพอดีแล้วที่เหลือเนี่ยเราก็ไปสืบค้นกันเอาเองอย่างเงี้ยดังนั้นเราก็จะเอาพระสูตรหลักๆมาว่าสังโยชน์คืออะไรแล้วสังโยชน์มีอะไรบ้างอะไรโยงกับอะไรอย่างเงี้ยแค่นั้นแล้วก็ผังของสังโยชน์ก็ค่อยออกอีกทีหนึ่งไม่น่าทันอ่ะเพราะว่ามันต้องโยงใหญ่ไงมันต้องโยงใหญ่พระสูตรใช่ต้องออกแบบต้องดีไซน์ว่าทำยังไงคนจะเข้าใจง่ายคือแค่ออกแบบสลายนวิพังก็ยากละจะใช้เป็นตัวตั้งยังไงเพราะว่ากระดาษมันทำได้2มิติแค่นั้นใช่ไหมเพื่อให้คนเนี่ยตามได้เข้าใจได้อย่างเงี้ยแล้วมันจะเชื่อมโยงไปสังโยชน์ยังไงอะไรอย่างเงี้ยมันต้องดีไซน์ไงใช่มันจะยิบย่อยต้องเว้นพื้นที่ตรงไหนมากตรงไหนน้อยมันก็มานั่งคิดกันเรื่อยๆแล้วมันแค่นี้ผ่านมาเนี่ยปรับปรุงไป66ครั้งแล้วผังเนี่ยปรับเรื่อยๆก็จะเสร็จคงเป็นร้อยอ่ะมันก็คิดได้ทีละนิดทีละนิดทีละนิดน่ะซึ่งเราจะเห็นเลยภูมิปัญญาพระเจ้าเห็นนะท่านแบบชิวๆมากเลยออกมาในปุ๊บไอเราแค่รู้ตามนะโอ้โหยากนะ6ล้าน8แสนรูปถูกต้องปิดท้ายทุกอันนะพระเจ้าปิดท้ายทุกอันว่าอรหันต์ขีณาสพทั้งหมดนะท่านจะใช้คำนี้เลยใช้อรหันต์ขีณาสพแล้วไม่มีอย่างอื่นก็ไม่ตรงนั้นแค่80,000ปีไม่ต้องใช้เลยไมโครโฟนเนี่ยพุทธเจ้าวิปัสสีการประชุมกันแห่งสาวกของพระผู้มีพระภาคหลังตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าวิปัสสีได้มี3ครั้งครั้งหนึ่งมีพระสาวกประชุมกันเป็นจำนวนภิกขุ6ล้าน8แสนรูปอีกครั้งหนึ่งเป็นจำนวนแสนรูปอีกครั้งหนึ่ง80,000รูป3ครั้งพระเจ้าสิกขีก็3ครั้งพระเจ้าเวสสภูก็3ครั้งเพราะพระเจ้าสิกขีกับพระเจ้าเวสสภูนี่อยู่ในกัปเดียวกันกัปที่31แล้วในกัป31เนี่ยจะมี2พระองค์นะพระเจ้าวิปัสสีนั่น91จาก91เนี่ยหลุดมา31เลยเห็นมั้ยช่วงเนี้ยยาวมากเลยหายกี่กัปอ่ะโอ้โหไม่มีพระเจ้าเลยพอมา31ปุ๊บปรากฏ2พอหลุดจาก31เนี่ยก็จะมาพัทธกัปนี้ละใช่ก็จะมีพุทธเจ้ามาพุทธเจ้ากับกุสันทะกับกุสันทะโกนาคมณะกัสสปะแล้วก็พุทธเจ้าเราก็1 2 3แล้วก็4ทุกองค์เนี่ยอยู่ใน
พัทธกัปนี้ในกัปเดียวกันนี้นะแล้วก็มีการประชุมกันแค่1ครั้งหมด1รูป40,000 รูปนะ 30,000 รูป 20,000 รูปแล้วก็หลุดมา 1,250 รูปเลยนะนิดเดียวแล้วทั้งหมดเนี่ยจะใช้คำว่าเป็นอลันขีณาศพคือสัพเพสังเยวะขีณาสวานังท่านตัดแค่นี้ไม่ได้ตัดอย่างอื่นว่าจะเป็นเอหิปิกุไหมหรืออะไรไหมไม่ได้บอกแค่นี้ว่าทั้งหมดล้วนเป็นอลันขีณาศพแค่นั้นเองแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะผู้เจ้าเรานะพูดอย่างนี้ตั้งแต่ผู้เจ้าวิปัสสีเหมือนกันเป๊ะพระพุทธเจ้าทุกพระองค์มีแบบนี้อย่างเงี้ยอากาลิโกเลยเนี่ยสุดยอดมากท่านพูดชื่อพระพุทธเจ้าหมดนะแต่พอพุทธเจ้าของเราปุ๊บเนี่ยพุทธเจ้าไม่พูดชื่อพระองค์องค์ใช้คำว่าไมหังภิกขเวเอตระหิเอตระหิแปลว่าในบัดนี้หรือเดี๋ยวนี้ไมหังก็คือเราในบัดนี้ไม่บอกชื่อแต่ทุกพระองค์บอกชื่อมาหมดเลยนะถึงบอกไงการจะหาชื่อพุทธเจ้าเนี่ยหายากเพราะท่านตรงนู้นก็ไม่บอกตรงนี้ก็ไม่บอกต้องหาไปเจอในไหนอ่ะในปัญจวัคคีย์นะที่ปัญจวัคคีย์เรียกพระพุทธเจ้าแล้วพุทธเจ้าก็ไม่ได้บอกด้วยนะพุทธเจ้าก็บอกว่าอย่าเรียกเราโดยนามนี่ถึงรู้ไงเพราะว่าในเนี้ยบาลีจะบอกเลยว่าอุปถากเนี่ยนามะอันเนี้ยนามะเป็นอุปถากชั้นเลิศของพุทธเจ้าพระองค์นี้พระองค์นี้นะคำว่านามะเนี่ยคือนามดังนั้นพอปัญจวัคคีย์เรียกพุทธเจ้าว่าโคตมะพุทธเจ้าเลยบอกอย่าเรียกเราโดยนามนี่รู้เลยอย่างเนี้ยพุทธเจ้ายอมรับแล้วว่าชื่อเมื่อกี้คือนามเนี่ยนะนี่มันต้องแกะอย่างนี้ดังนั้นไอ้ที่ตรงๆเนี่ยพุทธเจ้าไม่ได้บอกขนาดตอนที่บอกพญาตินะพ่อชื่อนี้แม่ชื่อนี้เราเกิดนี้ไม่บอกชื่ออีกอันนั้นบอกโคตโคตมะโคตไม่บอกชื่อแล้วชื่อพุทธเจ้าชื่ออะไรอย่างเงี้ยแม่หากันแบบว่าต้องเชื่อมพระสูตรนะต้องหาแล้วก็แกะไม่รู้ซ่อนอยู่ตรงไหนไงใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวไปคุยในเสาค่ำต่อเนี่ยจะได้พักกันอาตมาก็6ชั่วโมงรวดแล้วอาตมายตาก็ขออนุโมทนากับพวกเราทุกคนที่ได้มาสั่งสมสุตตะในคำของพระองค์มาประพฤติธรรมสมควรแก่ธรรมปฏิบัติชอบยิ่งปฏิบัติตามธรรมอยู่ก็ขอให้เป็นเหตุเป็นปัจจัยพวกเราได้รับอานิสงส์ตามที่พระศาสดาได้ทรงบัญญัติไว้คือเป็นผู้ไปทางเจริญไม่ไปทางเสื่อมถึงความเจริญอย่างเดียวไม่ถึงความเสื่อมได้ความเป็นโสดาบันสำเร็จมรรคผลนิพพานในอนาคตการอันใกล้โดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญ